3. การรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแห่งชาติได้รับความกดดันสูงโดยเฉพาะการคุ้มครองเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนย้อนแรงรายรับเงินตราเป็นเงินตราต่างประเทศลดลงในขณะเดียวกันนั้นพันธะสำหรับสาสางหนีกับต่างประเทศสืบต่อต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติอย่างมีระบบและถือกับกำหนดเวลาและพื้นฐานการผลิตภายในยังบ่ทันตอบสนองได้ตามความต้องการของสังคมขอจำกัดอันที่4มันขอจำกัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของรัฐอาจจะส่งผลกระทบให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนบ่น้อยหากการซุกงูการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเพิ่มทวีการส่งออกพยายามเฮ็ดหลายอยู่แต่ยังบ่ทันตอบสนองได้ตามความแวดล้อมต้องการที่แท้จริงการคุ้มครองราคาสินค้ายังบ่ทันได้ดีเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อมีท่าเอียงสูงขึ้น 6. การสร้างฝีมือแรงงานเข้าในระบบโดยรวมแม่นได้เพิ่มขึ้นแต่แรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพสูงแม่นมีจำกัดพร้อมนั้นระยะระบาดของพยาธิโควิด-19 เฮ็ดให้อัตราว่างงานค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอาจจะสืบต่อมีผลกระทบในต่อหน้าอย่างแน่นอนอันที่7ปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดขี้ลักงัดแงะอุบัติเหตุตามท้องถนนยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นอยู่ 8. คุณภาพการเรียนการสอนบางเขตยังบ่ทันได้เฮ็ดได้ดีส่วนหนึ่งก็ย้อนว่าการขาดแคลนอุปกรณ์โดยเฉพาะแม้นระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 ถึงว่ามีการเรียนการสอนทางไกลโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็เห็นว่ายังบ่ทันได้หลายและบ่ครบตามจำนวนวีซ่าเถื่อสองทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบอื่นๆและพื้นฐานวัตถุเทคนิคก็บ่ได้ถูกออกแบบทันเพื่อห้องรับอันที่9แม่นการบริการปิ่นโปสุขภาพของโรงหมอจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ดีพอสมควรยังมีการจมว่าของสังคมยังบ่ทันได้เป็นเจ้าการปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างหอบด้านเพื่อเกี่ยมเพื่อเมื่อเทียบใส่กับประเทศใกล้เคียงนั้นเฮาก็ยังมีอันแตกต่างกันอยู่ยังบ่ทันถือเอาโอกาสนี้ที่โอกาสระบาดของโควิด-19 นี้เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพพิสูจน์ตนเองให้สังคมยอมรับและพึงพอใจในการบริการเพื่อให้เขาเจ้าหันมานำใส่วงหมอภายในประเทศของปวายหลายขึ้นเพราะเขาคุ้มครองและสกัดกั้นพยาธิโควิด-19 ได้ดีแต่ว่าด้านอื่นๆพวกเขาก็บ่ทันปรับปรุงได้ดีเท่าที่ควรอันนี้ต้องเป็นภารกิจต่อไปของคะแนนสาธารณสุขเฮียนท่านประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดนั้นเหมือนการตีราคาสภาพโดยรวมได้ที่พ้นเด่นและขอคงค้างจำนวนหนึ่งของรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติเวียงงานในระยะที่ผ่านมาฉะนั้นเพื่อเป็นการให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบรรลุตามขาดหมายที่วางไว้ในปี2021นี้จะต้องได้เอาใจใส่กำหนดทิศทางแผนการในมาตรการจัดตั้งปฏิบัติจำนวนหนึ่งกับเจ้าขอเสนอให้สภาแห่งชาติแล้วนี้ทิศทาง2021ฮู้นำกันอยู่แล้วว่าสภาพแวดล้อมสากลโดยรวมแม่นสับสนยุ่งยากมีข้อขัดแย้งกันหลายขึ้นอยู่ในอยู่ในโลกและภาคพืชแต่การสืบต่อระบาดของโควิด-19 ก็ยังสืบต่อกระจายไปในทั่วโลกกับเจ้าเบื้องข่าวมื้อนี้ก็มีทั้ง44ล้านคนแล้วที่ติดเสืออยู่ในโลกนี้คนตายก็นับเป็นล้าน
สั่นสิ่งนี้มันก็จะกระทบถึงพวกเขาอย่างแน่นอนและการเน้นเตียงของราคาน้ำมันบรรดาปัญหาภัยธรรมชาติและอื่นๆการเงินของต่างประเทศที่น่าเสื่อมถือขึ้นโตในระดับใดหนึ่งเท่านั้นมีปี2021และการฟื้นโตของเศรษฐกิจโลกแต่ละระยะหรือว่าระดับของมันจะกระทบถึงประเทศเราแน่นอนวันนี้สภาพแวดล้อมภายในนี้ยังเป็นปีหนึ่งที่จะต้องได้ซื้อโตแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านการเงินเงินตาที่บอบบางจากการสะสมมาในสุมปีหลายปีที่ผ่านมาและในสี่ห้าปีมานี้ก็ยังมีข้อยุ่งยากที่สับสนมาอยู่เพราะท่านแก่ตกบวกใส่โควิด-19ภัยพิบัติธรรมชาติคือพอเห็นอยู่นำกันสู่มือนี่ก็คุกคามยังมีหลายอันที่จะต้องได้แก้ไขหีบด่วนในเวลาที่งบประมาณของพวกเราก็จำกัดอยู่นั่นแต่ก็จำเป็นต้องได้เล็งมือสวยประชาชนแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้และปลุกระดมทุกแรงทุนทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังถูกคุกคามจากน้ำท่วมดูพวกเขาก็ยังเห็นว่ามีหลายอันที่เป็นโอกาสในแก่การพัฒนาของประเทศเราอยู่เป็นต้นการลงทุนในการโครงการขนาดใหญ่ยังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติได้อยู่โครงพลังงานก็สืบต่อขยายตัวโครงงานไฟฟ้าน้ำตกโครงงานไฟฟ้าถ่านหินและก็ต่อไปจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาไฟฟ้าทางเลือกเป็นต้นเหมือนไฟฟ้าโดยลมและแสงตะวันเพื่อเจื้อจุนเขาอยู่ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานอื่นๆนั้นให้มีเสถียรภาพหลายขึ้นทางด้านบ่อแฮขนาดใหญ่ก็กำลังได้จัดตั้งปฏิบัติในการขุดค้นและได้อนุญาตหลายโครงการที่มีความสำคัญเพื่อสร้างรายหับเข้ามาประเทศเฮาให้มีอนาสินค้าส่งออกทางด้านบ่อแฮนี่แต่ว่าก็รัฐบาลก็มีการควบคุมบ่อให้ยังหัดกลุ่มบ่อให้มีการสวยโอกาสและมีการตกเหยียดเสียหายหลายอันนั้นแม่นโอกาสการพัฒนาของประเทศเฮาทางด้านนี้และโครงการส่วนใหญ่ก็กำลังเข้าสู่การจัดทำปฏิบัติการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษถาบกและอื่นๆปัญหาเรานี้เห็นว่าจะเป็นบาดเลี่ยวใหม่ให้แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเราในเริ่มปี2021เป็นต้นไป